ว้าฮัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงเช้าแล้ว6โมงกว่าวันนี้นะคะฝ้ายตั้งใจว่าจะทำคาเฟ่ฮอปปิ้งค่ะง่ายๆเลยก็คือการตระเวนไปร้านกาแฟหรือคาเฟ่ต่างๆหลายๆร้านในวันเดียวเข้าร้านนี้ออกร้านนั้นแล้วก็ไปต่อร้านโน้นไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะก็คือว่าได้ยินคำนี้มันนานแล้วแหละแต่ว่ายังไม่เคยได้ลองสักทีก็เลยอยากจะรู้ว่าการฮอปปิ้งเนี่ยมันจะสนุกจะเพลินหรือว่าจะเหนื่อยมากกว่ากันเราก็จะได้ไปลองกันวันนี้นะคะและที่สำคัญวันนี้ฝ้ายก็ได้ Oppo A9 2020มาลองใช้นะคะฝ้ายจะขอแนะนำให้รู้จักกับ Oppo A9 2020ตัวใหม่นะคะเครื่องนี้มาพร้อมสเปคแรงสุดใน A Series ณตอนนี้ RAM 8GB และหน่วยความจํา 128GB ใครชอบเล่นเกมต้องถูกใจแน่กับราคาที่คุ้มค่ามากแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมใช้ได้ทั้งวันมีกล้อง4เลนส์พร้อมในโหมด 2.0 ตัวเครื่องสวยดีไซน์ไล่ระดับเฉดสีมีให้เลือก2สีคือ Space Purple และ Marine Green หน้าจอกว้าง 6.5 นิ้วระบบเสียง Dolby Atmos แบบในโรงหนังเลยค่ะป้าก็จะพกเจ้าเครื่องนี้นะคะไปลองถ่ายรูปมาให้เพื่อนให้ดูกันว่าจะเป็นยังไงน่าซื้อหรือเปล่าแล้วเขาบอกว่าแบตเตอรี่ทนทานมากก็เดี๋ยวจะไปลองดูทั้งวันนี้ค่ะว่าจะได้ขนาดไหน Let's go ไปดันแรกกันเลยค่ะเพื่อนๆชื่อ Inch and Ounce นะคะและเขายังไม่เปิดก็คือเขาเปิด7โมงแหละแต่ว่าเราเร็วไป5นาทีร้านนี้นะคะก็แบบคาวๆคลีนๆมินิมอลสุดสวยมากเลยอ่ะป้ายังไม่เคยมาแล้วก็ยังไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอ่ะเพิ่งจะมาเห็นตอนหาข้อมูลก็วันนี้และถ้าเรามาตอนร้านเปิดเนี่ยก็จะต้องรออีกสักประมาณ10นาทีนะคะกาแฟถึงจะพร้อมเสิร์ฟค่ะและเมนูโปรดของเราทุกสถานการณ์นะคะก็คือช็อกโกแลตเมนต์เขาแยกเลเยอร์มาได้แบบสวยงามมากเลยค่ะรสชาติใช้ได้ค่ะง่วงมากต้องสั่งกาแฟแก้วหนึ่งค่ะไม่ไหวจริงๆอันนี้คือโซเชตคาราเมลโคโคนัทสบลิวอะไรสักอย่างนึงชื่อมันยาวนิดนึงเคยเราจะบอกว่ากาแฟร้านนี้รสชาติดีนะแดดออกแล้วมุมนี้จะต้องดีแน่ๆเลยเดี๋ยวเรามาถ่ายภาพตรงนี้กันค่ะหลังจากได้กาแฟไป1แก้วก็ค่อนข้างสดชื่นทีเดียวค่ะที่ต่อมานะคะก็คือ All Cafe ค่ะมันก็คือ7นั่นแหละมันไม่ใช่คาเฟ่เก๋ไก่แต่อย่างใดแต่ที่เลือกที่นี่เพราะว่าอยากกินเมนูใหม่ของเขาค่ะเป็นกาแฟไข่เค็มอะไรสักอย่างสิ่งนี้ก็คือไข่เค็มมาเคียโต้จากเซเว่นนะคะแก้วละ35บาทชิมกันอุ๊ยถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนโหมด AI นี่สามารถปรับได้หมดเลยนะคะอยากจะให้หน้าเล็กคางแหลมหน้าเนียนตาโตขนาดไหนได้หมดค่ะถ่ายรูปจนมันละลายหมดแล้วมันเป็นฟีลแบบไข่เค็มก็ไข่เค็มมันเป็นขนมไส้ไข่เค็มที่อยู่ในกาแฟอ่ะจะเหมือนกับว่าคาเฟ่ที่2ไม่มีความสวยงามใดๆนี่ค่ะคือด้านข้างของออคาเฟ่สาขาคอมเพล็กซ์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะข้างๆก็จะเป็นสวนนี้จ้าท้องฟ้าสดใสมากวันนี้ท้องฟ้าสีฟ้าตอนแรกคิดว่าฝนจะตกแหละพอเราแบบจะต้องออกมาถ่ายรูปทีไรอะฟ้ามักจะทึมพายุมักจะเข้าแต่วันนี้ถือว่าโชคดีที่โชคดีนี้คือไม่ใช่ว่าพายุจะไม่เข้านะอาจจะเข้าก็ได้แต่ว่ายังไม่เข้าขอฟ้าใสทั้งวันได้ไหมอะพอเห็นว่าตัวเองถ่ายดอกไม้สวยก็เลยคิดว่าตัวเองน่าจะสวยแหละถ้าอยู่ข้างดอกไม้ถ่ายรูปอีกแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะมาลองโหมดที่ฝ้ายชอบมากเลยก็คือ slow motion ค่ะละคำวันนี้ขอเสนอคำว่าท่านท่ายเวลาที่เรามาถ่ายรูปกับต้นไม้ใบหญ้าแบบเนี้ยมันจะขันยุบยิบยุบยิบถ้าเพื่อนๆมาถ่ายกับต้นไม้กับอะไรต่างๆก็ระวังด้วยนะคะระวังงูด้วยเอาจริงมีงูปะเนี่ยไปก่อนก็หนำใจกันประมาณนึงแล้วไปที่คาเฟ่ที่3กันค่ะคาเฟ่เดล่าเป็นร้านกาแฟที่กาแฟอร่อยมากไปชอบรสชาติของกาแฟร้านนี้มากแล้วก็อยู่ในมอนะคะจะแบบเหมือนอยู่ท่ามกลางป่าอะไรป่าท่ามกลางป่าค่ะไปกันค่ะแล้วก็มาถึงร้านที่3นะคะคาเฟ่เดล่าถ่ายให้ดูบรรยากาศนอกร้านก็แล้วกันเนาะเพราะว่าในร้านคนเยอะมากอ่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายติดเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะอยู่ท่ามกลางแมกไม้ป่าเขาลักมุมถ่ายรูปกันเลยค่ะตรงนี้น่าสนใจนะเป็นฟีลแบบว่าอยู่หน้าบาร์กาแฟและนี่ก็เป็นเมนูที่ฝ้ายสั่งบ่อยนอกจากกาแฟคือกาแฟที่เนี่ยเป็นรสที่ถูกใจมากแต่ว่าวันไหนไม่อยากกินกาแฟฝ้ายก็จะสั่งมิกซ์เบอร์รี่สมูทตี้แบบไม่ใส่น้ำเชื่อมนะคะมันก็จะเปรี้ยวแหละก็เป็นเบอร์รี่แบบเพียวๆเลยมันสดชื่นดีน้องหมาตัวนี้ก็จะอยู่ที่นี่ตลอดนะคะขอถ่ายรูปหน่อยค่ะสุดเลยครับได้ครับแช่
อุ้ยดูดีไม่เบานะเนี่ยอุ้ยธรรมดาที่ไหนอ่ะเดี๋ยวถ่ายให้อีกรูปนึงไปอัพเฟซพวกนี้ทำอะไรกันไร้สาระอ๋อมุมนี้โอ้ยเผอปลอมมากอะแกดูดิมันชอบเผอปลอมแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วแหละอุ้ยไม่เป็นไรปลอมเหมือนกันเชะถ่ายคู่กับฮิปเตอร์เขาหน่อยนะคะว้ายภาษาอีสานวันละคำคำที่สองตื่นยุกว้ายตกใจกระทันหันนะว้ายว้ายว้ายไปคาเฟ่ที่4กันค่ะมาลิคเคกเกอรี่จานนี้เขาล่ำลือมาว่าเค้กอร่อยมากแต่ว่าฟ้ายังไม่เคยลองเลยครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ไปตื่นเต้นตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปที่ร้านมาลิคเคกเกอรี่กันอยู่ค่ะคุณกิติถึงแล้วค่ะบรรยากาศร่มเย็นทีเดียวเชียวค่ะโซดานะจ๊ะก็เค้กค่ะอันนี้เป็นดาร์กเบียร์เค้กร้านน่ารักมากอะทับทิมกุหลาบโซดากลิ่นมาดามหอมชื่นใจกำลังดีนะไม่หวานมากอ๋อยังไม่ได้คนถ้าคนแล้วความหวานมันก็จะขึ้นมาชอบการตกแต่งอะสวยและนี่ให้มาทำอะไรอะงับงับงับแปลกๆดีอร่อยนะแต่สำหรับฝ้ายรู้สึกว่ามันจะหวานไปนิดนึงแต่ถึงจะหวานไปเราก็กินอยู่ดีค่ะเพราะว่าเราซื้อมาแล้วขอพักเล่นเกมแป๊บนะคะเดี๋ยวไปต่อนี่นี่นี่ดูข้างหลังร้านข้างหลังร้านมีโอ่งแมวค่ะมาถ่ายรูปเล่นได้เด้อมาถึงแล้วร้านต่อมาธรรมดาแสนพิเศษเข้าดูอันตรายเบาๆคือว่าร้านเขาไม่เปิดแต่มันเหมือนเปิดแต่เปิดประตูเข้าไปไม่ได้ข้างในมีเค้กด้วยมีโคมไฟเปิด1อันด้วยแต่ไม่มีใครเลยอ่ะมันเหมือนเปิดแต่ไม่เปิดอ่ะสรุปไม่เปิดแล้วกันวังเวงเหมือนกันนะเนี่ยขนาดตอนกลางวันเนี่ยขอถ่ายรูปแป๊บนึงเราแอบเห็นว่าข้างๆมีร้านอะไรสักอย่างอยู่ไม่แน่ใจว่าเป็นร้านอาหารหรือว่าเป็นคาเฟ่เดี๋ยวไปดูกันและนี่ก็คือร้านชานไม้นะคะเป็นคาเฟ่สไตล์บ้านไม้แบบเก่าค่ะที่นี่มีทั้งเครื่องดื่มกาแฟขนมอาหารครบเลยโซนเอาท์ดอร์ก็มีนะคะเอาไว้นั่งพึ่งแดดพึ่งลมกันสบายๆเป็นร้านแรกของวันนี้ที่มีอาหารคาวแล้วจ้ากินน้ำหวานกินขนมมาใช่ป่ะก็เริ่มจะเลี่ยนแล้วทีนี้ก็จะกินข้าวสักทีแต่ตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นมุมถ่ายรูปที่ดีนะเดี๋ยวจะลองดูและเมนูเด็ดแห่งร้านชานไม้ที่จัดได้ว่าไม่ซ้ำใครแน่นอนและนั่นก็คือกระเพราหมูสะเต๊ะเป็นกระเพราหมูใส่ออริกาโน่นะคะแล้วก็น้ำปลาพริกเขาเนี่ยเด็ดมากค่ะขอชาน้ำผึ้งมะนาวหน่อยนะคะแก้เจ็บคอบอกเลยว่าเขาทำอร่อยจริงนะคะแต่เผ็ดมากตรงนี้มีเพลย์ด้วยพักแป๊บนะฮะช่วงนี้ติดดูลิลาคุมะใน Netflix มันน่ารักมากอ่ะเอาฝนตกในที่สุดฝนก็หยุดตกแล้วนะคะร้านสุดท้ายแล้วกันก่อนที่ฝนจะตกลงมาอีกนะคะคาเฟ่เดอะฟอเรสต์ค่ะยังไม่ทันขาดคำฝนกระหน่ำตกลงมาอีกแล้วค่ะคุณกิตติมาแล้วนะคะฝ้ายสั่งเค้กมะพร้าวกับลาเต้เย็นค่ะเรื่องรสชาติในฐานะที่มาบ่อยต้องบอกว่าถูกใจค่ะแล้วก็กาแฟดีแก้วนี้นะคะเป็นการผสมผสานระหว่างกาแฟจากบราซิลกัวเตมาลาแล้วก็อินโดนีเซียฝนตกนะคะออกไปถ่ายข้างนอกไม่ได้แต่ว่าอยากได้ความป่ามาเยอะหน่อยเดี๋ยวลองใช้นี่ค่ะอัลทร้าไวที่วันนี้นะคะฝ้ายได้ลองใช้ Oppo A9 2020มาทั้งวันจะมาสรุปคร่าวๆให้เลยว่าฝ้ายประทับใจตรงไหนบ้างอันดับแรกเลยนะคะถ่ายรูปสนุกมากเพราะ Oppo เขาก็จะโดดเด่นเรื่องงานถ่ายรูปอยู่แล้วใช่ป่ะก็จะทำให้แบบเวลาที่เราถ่ายตัวเองถ่ายพอร์เทรตอะไรอย่างเงี้ยมันดีอ่ะก็เลยรู้สึกสนุกที่เราบอกไว้ตอนเช้าใช่ไหมว่าแบตจะทนไหมเมื่อเช้าชาร์จไว้เต็ม100ตอนนี้ผ่านมา9ชั่วโมงแล้วแบตเหลือ52นี่คือจากการใช้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอถ่ายสโลโมชั่นเล่นเกมนิดหน่อยดูหนังอีกนิดหน่อยช่วงพักนะคะถือว่าโอเคเลยนะที่ชอบอย่างนึงก็คือตัวของลำโพงที่เป็นระบบ Dolby Atmos แบบในโรงหนังประทับใจมากคือเป็นคนชอบดู Netflix ดูคลิปดูหนังดูอะไรที่แบบมันต้องใช้เสียงแล้วมันเป็นระบบ Dolby Atmos เราก็เลยชอบเป็นพิเศษนะคะก็ถือว่าเป็นมือถือที่คุ้มค่าเลยในราคาที่แบบไม่ถึง10,000นะ 8,000 กว่าบาทเท่านั้นเองถ้าเพื่อนๆสนใจสั่งจองนะคะก็สามารถจองได้เลยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20
27กันยายนนี้ค่ะแล้วก็มีสิทธิ์ได้รับของพรีเมียมมูลค่า 1,590 บาทด้วยนะคะแต่ว่ามีจำนวนจำกัดค่ะฉะนั้นใครจะจองรีบจองเลยแต่ว่าจะใส่ข้อมูลเพิ่มเติมไปที่ช่อง description ด้านล่างนะคะเข้าไปดูกันได้เลยค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะแต่ว่าจะทำคาเฟ่ฮอปปิ้งอีกหรือไม่นั้นก็ต้องขอดูงบประมาณแล้วก็สภาพหุ่นก่อนนะคะว่ากินเยอะเลือกเกินนะคะคุณผู้ชมคือยืนไกลมันก็ต้องตะโกนไงแล้วคนแถวนี้เขาจะไล่ออกจากป่านี่แล้วจ้ะNumber one desirable. I do what I want when I want and how I want it. Leave you with the one in the air. That's how I roll.